ช่วงเช้าวันนี้ก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ต้อนรับแขกคนพิเศษคนหนึ่งนะคะที่ไปเยือนที่ทำเนียบรัฐบาลและได้มอบของขวัญที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะแขกที่ไปพบกับท่านนายกก็คือชลิตาส่วนเสน่ห์ผู้เข้ารอบ6คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส2017นะคะได้มอบตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลเป็นที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะอยากจะมอบแต่ท่านให้กับท่านขอบคุณนะก็วันนี้ในวันวาเลนไทน์นะคะที่สุดค่ะแล้วก็อย่าทิ้งเรื่องการเรียนแล้วก็อวยพรวันวาเลนไทน์ค่ะอยากจะให้เป็นทูตเรื่องของจริยธรรมธรรมะจริยธรรมเนี่ยค่ะก็อยากให้แบบทุกคนหันมามีจริยธรรมมากขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่แต่แบบไปทำบุญเสร็จแล้วก็เสร็จอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเป็นการพบกันก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะน่าจะช่วยทำให้บรรยากาศผ่อนคลายก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะ